อมนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่อะไรเลยเพราะนะอาหารบ้านๆ นะคะมูตามแฟนคลับแนะนำมาพาเพื่อนๆมาทำน้ำแตงโมนะคะนี่ซื้อมาจากเอสโตเนียคือแตงโมใหญ่มากดูนะคะอันนี้ก็คือเอาแค่ครึ่งหนึ่งนะคะโลนึงประมาณกี่บาทแล้วจำไม่ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือประมาณ11ยูโรนะคะนี่11ยูโรก็ประมาณ400บาทอะถ้าโลนึงก็น่าจะประมาณ20ยูโรอะคือโลกเขาใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมแตงโมมิวพานะคะนี่มิวจะเอามาปั่นจะมาปั่นไม่รู้ว่าปั่นยังไงนมเลยนะคะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะเอาให้สามีชิมนะเพราะว่าเขาทาสีอยู่หลังบ้านค่ะทาสีให้เสร็จเนาะจะปั่นกับนมนะคะตอนแรกว่าจะปั่นกับน้ำเปล่าสามีว่าเธอปั่นกับนมเดี๋ยวฉันดื่มด้วยเอาอันนี้ออกนะดูเม็ดเยอะเหมือนกันนะหวานมากเลยนะอุ้ยหวานมากเลยนะคะตอนที่เขาให้เราชิมอ่ะหืมแบบจนต้องซื้ออ่ะตอนเขาให้ชิมนะคะหวานแบบหวานมากตอนแรกว่าจะไม่ซื้อนะคะสามีเขาบอกเออมาชิมชิมไปเฮ้ยมันหวานมันอร่อยก็เลยต้องซื้อเลยเทียบกับลูกที่ฟินแลนด์คือคนละรุ่นเลยนะคนละไซส์เลยนะคะนี่กินกับข้าวก็อร่อยนะแตงโมอ่ะเดี๋ยววันหลังทำคลิปดีกว่าเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะตามิวนะคะชอบทำใส่พริกใส่น้ำปลาชูรสกินกับข้าวนะคะอร่อยมากเพราะว่าปั่นทั้งหมดนี้เลยเนาะมันจะโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทำน้ำแตงโมนะเสิร์ฟสามีเนาะร้อนๆแบบนี้นะคะเขาจะได้มีแรงนะทาสีบ้านเดี๋ยวมิวก็จะไปช่วยเหมือนกันใส่กับนมนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้อะไรเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วเนาะนี่หุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะยังเหลือนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้สามีชิมนะคะนะคะปึ๊บเดี๋ยวจะเอาไปให้มิกะชิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเอาไปให้สามีชิมนะคะนี่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จนะคะเย็นๆคือหวานเนาะเบียนละกำลังจะทาสีบ้านนะคะหนวดยาวแล้วนี่ทางงานมิกะเนาะโน้นตอนนั้นเนาะเราทาตอนฝั่งโน้นนะคะเราทาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมไก่นี่นะคะก็คือใส่ซอสเกาหลีเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆให้สามีกินชอบมากเลยกินไม่เบื่อนะคะบ้านนี้ชอบกินไก่เพราะว่าออกกำลังกายเนาะสามีนะคะออกกำลังกายกินโปรตีนนะคะเนี่ยโปรตีนจากไก่จากอกไก่อย่างเงี้ยมันเยอะก็จะกินไก่เน้นไก่นี่นะคะก็ไปใส่ซอสเกาหลีนะคะแค่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้อร่อยมากเลยนะมีแอบชิมไปแล้วทำอาหารให้มิกะเสร็จแล้วนะคะเขาก็ไปกินแล้วนะคะเดี๋ยวมิวก็จะมาทาสีบ้านต่อนะคะอันนี้คือเขาทาได้แป๊บเดียวแล้วนะคะเห็นไหมข้างล่างแล้วก็ข้างบนนิดหน่อยเห็นไหมนู่นเดี๋ยวมิวก็จะทาข้างล่างให้เสร็จนะคะเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเหลือแค่นี้เดียวแป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปทาหน้าบ้านด้วยหน้าบ้านนะคะน่าจะไม่ได้ทาวันนี้นะคะน่าจะเป็นวันอื่นเนาะหรือจะสีน้ำมันนะคะเห็นไหมสีน้ำมันมันจะออกแบบเหลืองๆครีมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
ไข่เจียวดอกสโนนะคะวันนี้จะมาทำกับข้าวมากินข้าวกันนะอาหารบ้านๆ นะคะไม่ได้มีอะไรมากทอดไข่แล้วก็จะผัดผักลันเตานะคะกับกุ้งนะคะสามีไปทำงานเราก็อยู่บ้านคนเดียวรอสักพักเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวดอกสโนของเรานะคะนี่โอ้โหดูรอให้มันกรอบกว่านี้นิดนึงนะคะมาค่ะมาเก็บผักกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะเอาไปผัดกับกุ้งเนาะผัดน้ำมันหอยนะคะเมนูตามแฟนคลับแนะนำมานะคะเราจะมาตัดกันมันสดมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูนะคะเห็นไหมโหภูมิใจนะปลูกเองนะเราไปผัดกับกุ้งกินนะคะดูทอดไข่แล้วไข่เจียวดอกสโนนะคะอันนี้จะผัดไข่กุ้งใส่ให้มิกะกินด้วยหลังเลิกงานไปค่ะประมาณนี้นะจ๊ะคือสดมากดูนะคะแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะจ๊ะนี่ค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะมากินข้าวกันเลยนะคะนี่ไข่เจียวนะจ๊ะมีน้ำพริกปลาร้าด้วยของแม่สำรวนเหมือนเดิมช้อนนี่ยังไม่ได้ใช้นะคะกว่าจะทำอะไรเสร็จนะบ่ายโมงมาเดือนนี้ก็เป็นที่เราผัดเมื่อกี้เนาะต้นอ่อนลันเตานะคะมาจ้ะเมนูตามคำขอแฟนคลับนะคะขอมาบอกว่าเออลองเอามาผัดดูอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นการผัดครั้งแรกนะคะยังไม่เคยลองเลยนะอร่อยดีตอนเย็นก็จะให้สามีเนี่ยแหละชิมอันนี้นะคะตอนแรกเหมือนว่าไม่ได้ใส่พริกเพิ่งมาใส่ตอนหลังมาค่ะดอกสโนเนี่ยซื้อมานานมากแล้วนะคะไม่รู้จะทำอะไรกินก็เลยไปดูใน YouTubeว่าทำอะไรได้บ้างเลยเอาลองมาทอดมันก็อร่อยอีกแบบมานะคะมาเพื่อนมานะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะที่แนะนำเมนูนี้ลองเอามาผัดแซ่บมากอ
ฝรั่งชอบกินช้อนส้อมนะเวลากินข้าวมิก้าไปทำงานเด้อกับหมูน่าจะอร่อยเหมือนกันนะหมูหิวข้าวมากตอนนี้บ่ายโมงแล้วอร่อยมากเลยมาจากที่ว่างวันนี้แดดดีมากประมาณ30องศาร้อนมากเลยนะคะร้อนกว่าในกว่าทุกวันอ่ะวันนี้นะคะหมิวก็พาเพื่อนมากินผัดลันเตาเนาะต้นลันเตานะคะเป็นต้นอ่อนนะคะแล้วก็มีไข่เจียวดอกโสนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ